ะหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะดิฉันครูเคสเองนะคะดร.เนตรปริยามุสิกชัยชุมชัยโยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีการแถลงข่าวนะคะการความร่วมมือขับเคลื่อนนะคะโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นโครงการใหญ่ทีเดียวนะคะพร้อมกันนี้เราก็จะมีการเปิดนิทรรศการชีวิตประจำปี2563นะคะณตาราฟาร์มฟาร์มแห่งชีวิตนะคะซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งใหม่นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันตินะคะซึ่งเราก็จะมีหลักทั้งหมดที่เรียกว่าหลัก5ปอนะคะก็จะมีปลูกนะคะปรุงแปลงปันแล้วก็เปลี่ยนนะคะซึ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็เดี๋ยวจะมีท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะคะที่มาร่วมกันสรรสร้างโครงการใหญ่อันนี้นะคะซึ่งจะเป็นถือว่าเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นในอันดับแรกนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะคะท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะช่วยเล่าให้เราฟังถึงโครงการอันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องใช้คำว่าธรรมสวัสดีนะคะทั้งผู้ที่อยู่ในวงกลมแห่งรักแล้วก็ท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดของพวกเราช่วยรายงานคุณแม่หน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ครูเคสได้เข้าสู่รายการนะคะได้มีคนดูตามปกติหรือเปล่าเพราะคุณแม่กำลังเช็คเครื่องมืออยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เครื่องมือสื่อสารในการทำงานกันทั้งคนที่อยู่ในวงกลมแห่งรักนี้แล้วก็ท่านที่กำลังติดตามดูรายการของเราเพราะเป็นการแถลงข่าวการทำงานในภาษาของคุณแม่นะคะในการสร้างครอบครัวแห่งสติเนี่ยถือเป็นสถาบันหลักนะคะของชีวิตเราเลยและวันนี้เป็นวันที่21ตุลาคมเป็นวันที่เราระลึกถึงหัวใจของแม่นะคะผู้หญิงที่รับใช้ลูกได้ทุกคนและก็เป็นการรับใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติแม้แต่ลูกไม่น่ารักแม่ก็ยังต้องมีความสุขที่จะรักนั้นวันนี้เป็นวันสมเด็จย่าที่พวกเราอยากจะเชิญชวนให้เกิดการแตะมือกันสัมพันธ์กันด้วยมิตรภาพของการที่จะทำงานนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาในช่องทางเลยค่ะเราจะถือว่าขณะนี้เรากำลังทำสถานีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะขอให้คณะทำงานช่วยส่งสัญญาณว่าทุกอย่างสมบูรณ์ที่แม่ถึงจะพูดคีย์โน้ตตรงไหนคะที่จะหันไปค่ะการถ่ายทอดสดค่ะสมบูรณ์ไหมคะถ้าสมบูรณ์กรุณายกมือว่าสมบูรณ์โอเคนะคะเพราะเมื่อกี้นี้ตอนที่ครูเคสพูดคุณแม่ไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่าออกนะคะอ่างั้นแสดงว่าของพี่ติ่ง ทำงานไม่ 5G ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกว่าหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญคุณแม่อาจจะใช้การสัมผัสทุกคนมีมือลองไปสัมผัสหัวใจของตัวเองดูถ้าเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกความรู้สึกเป็นอาการของจิตความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกหัวใจมีหน้าที่ทำให้กายรอดและถ้าเรามีการเจริญสติดูแลจิตของเราใจรอดแม่ในยุคใหม่คงต้องดูเรื่องความรอดในทุกความหมายและก่อนที่แม่จะสื่อสารกับลูกขอให้สื่อสารกับหัวใจของตัวเองให้เป็น1นาทีทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านลองกลับไปจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ลองฟังหัวใจของตัวเองเต้นตอนที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาเราได้ยินเสียงแรกคือเสียงหัวใจของแม่เราเต้นค่ะเด็กๆไม่ต้องเชื่อคุณยายลองกลับไปถามแม่ก็ได้ว่าวันที่ลูกดิ้นแม่เขารู้สึกยังไงวันที่ลูกดิ้นแม่ตื่นเต้นยังไงแล้ววันที่เขารอคอยที่จะเห็นหน้าลูกในวันแรกเขารู้สึกยังไงถ้าเด็กๆรู้สึกได้ว่าเราไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้เลยก็ยังไม่สายนะลูกที่เราจะกลับไปถามคนที่เรารัก
ว่าแม่รู้สึกอย่างไรเพราะความรู้สึกมันเป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตของแม่ก็อยู่เขาจะจดจำเรื่องเหล่านี้นั่นในวันนี้เนี่ยที่เรากำลังมีสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเปลี่ยนมากมายเหลือเกินในยุคสมัยของเราเราอาจจะต้องกลับไปฟังหัวใจของเรานะคะเอาละค่ะคุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะเข้าสู่การพูดคุยสนทนาเลยว่าชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีการมาโดยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีการพบกันครั้งแรกนั่นหมายความว่าคุณแม่กำลังจะเตือนว่าอย่าใช้ชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะกับใครที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างไม่ใส่ใจในการฟังหัวใจของเขาเต้นค่ะโดยเฉพาะกับคนที่เราบอกว่าเรารักเขากันหัวใจของผู้หญิงที่เรียกว่าแม่เนี่ยมีอยู่ในพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะมีลูกเองหรือไม่มีลูกเองที่นี่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาที่พูดถึงเรื่องการฉุดช่วยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์คุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกมองว่าถ้าคนหนึ่งคนไม่เป็นไปดั่งใจเราเราพร้อมที่จะเกลียดเขาจริงๆหรือคะถ้าเราไม่เอาเขาไว้ในใจเราเราจะไม่สนใจเขาเลยค่ะแต่คนที่เราสนใจเขามากก็คือคนที่เรารักทั้งนั้นแหละค่ะที่เราเอาเขาไว้ในใจแล้วพอเขาไม่เป็นดั่งใจเราจะเปลี่ยนความรักเป็นความเกลียดได้หรอคะหุบเขาโพธิสัตว์จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ใช่หมายความว่าเรามีทรัพย์สมบัติเยอะแต่เรากำลังบ่มเพาะอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมันเป็นนวัตธรรมที่จะทำให้เกิดกระบวนการของการเรียนรู้ที่จะทำให้การบวกของเราที่มีผู้คนที่นั่งอยู่รายรอบคุณแม่ตรงนี้นะคะมีพลังพอที่จะสร้าง Mindfulness Family หรือครอบครัวแห่งสติปัญญาที่นี่นอกจากเราจะมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งมีหัวใจของผู้หญิงที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และในทุกลัทธิความเชื่อทุกศาสนาและทุกเจนจะรู้ว่าหัวใจอย่างนี้มีอยู่ในเราด้วยไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั้นจะพูดกันถึงเรื่องความรู้สึกที่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและความรู้สึกมันก็แค่มาแล้วไปอย่าตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกแล้วคุณอยู่เหนือความรู้สึกได้เมื่อไหร่คุณจะอยู่เหนือโลกได้นี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะแล้วก็ที่นี่คือบ้านเราค่ะบ้านเราไม่ใช่บ้านของเราเมื่อใดที่มีคำว่าของเราลูกของฉันเนี่ยยุ่งเลยนะคะแต่ถ้าเรามีลูกและเป็นลูกของโลกอ่ะจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะวันนี้เรามาทำเรื่องเรามีลูกของโลกและเราก็เป็นผู้หญิงที่มีสติเหมือนเป็นแม่แล้วก็เป็นแม่ที่มีจิตญาณของการรับใช้แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นนั่นหมายความว่างานของเราเยอะอยู่นะคะตอนนี้อยากให้โลกเป็นอย่างไรสื่อสารกับลูกเราให้เป็นค่ะแล้วโครงการที่คุณแม่ทำซึ่งเป็นโครงการใหญ่แล้วก็จะต้องยั่งยืนต่อไปเนี่ยนะคะเรื่องที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยสติเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแม่คือคุณแม่มองว่าอย่างนี้นะคะไม่มีใครสร้างอะไรได้โดยลำพังนั้นสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจึงอยากให้ทุกคนลองมองว่าไม่ต้องมีใครสร้างอะไรให้ใครแค่ตอนนี้เอาง่ายๆเลยถ้าจะเอาความยั่งยืนนะคะตอนนี้ค่ะถ้าเรามีอยู่จริง here and now ขณะนี้เราเสถียรพอไหมเรายั่งยืนพอไหมเรามีกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่หรือเปล่าเราเห็นกายกับใจของเราทรงพลังหรือเปล่าหรือเราทำงานแล้วผลักดันไปตามความอยากของเราต่างกันนะคะอันนี้คือความยั่งยืนของคุณแม่ในภาษาว่าเฮ้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องการมีความยั่งยืนที่เรียกว่าเสถียรเราจะบอกว่าเฮ้ยเน็ตมันเสถียรหรือเปล่าจริงไหมชีวิตเราเสถียรหรือเปล่ามันไม่ใช่หมายถึงสถานที่ที่เป็นพื้นดินด้วยนะแต่มันหมายถึงความเสถียรในใจเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะแล้วมั่นคงอยู่ในใจที่จะทำให้เรารอดและปลอดภัยในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เด็กเลือกที่จะมาเกิดกับเราเขาไม่ได้มาเกิดกับเราโดยบังเอิญในโครงการจิตประพัฒน์สอนเด็กหนึ่งคนเลือกที่จะมาเกิดกับเราไม่ใช่เราเลือกเขาอันนี้คุณแม่พูดอยู่แล้วในโครงการจิตประพัฒน์สอนว่าเธออย่าหวังนะว่าเธอจะได้ลูกดีถ้าเธอไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กที่เขาเป็นเด็กมีบุญเขาจะเลือกเธอเ
มันหลายคนบอกว่าเฮ้ยเขามีคิวนะถ้าอยากได้ลูกต้องมาที่เสถียรธรรมสถานต้องมาคุยกับพระอริยะคาราคุณแม่ก็ขำๆเพราะคุณแม่จะพูดว่าฉันไม่เคยขอเด็กให้ใครเลยถ้าเธออยากได้เด็กมีบุญมาเกิดเธอก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเธอเป็นพ่อแม่ที่พร้อมจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอก็เลือกเด็กมีบุญมาเกิดเพราะเขาเลือกเธอเนี่ยเห็นไหมจิตประพัฒน์สอนโรงเรียนพ่อแม่1,000วันมหัศจรรย์ชีวิตถ้าใครอยู่กรมอนามัยจะรู้เลยว่าคุณแม่ทำเรื่องนี้เชิงลุกคุยกับหมอเอกหมอเอกบอกคุณแม่ช่วยหน่อยคุยกับอาจารย์หมอพันพิมลอธิบดีกรมอนามัยเก่าคุณแม่ช่วยหน่อยเหมือนกับทุกคนส่งสัญญาณคุณแม่บอกเราทำมากี่ปีแล้ว30ปีจิตประพัฒน์สอนโรงเรียนพ่อแม่เราเนี่ยเวิร์กสุดเพราะเราทำอย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นกับงบประมาณอันนี้ก็ไปอีกแล้วในขณะที่เราก็มีขอโทษนะคะวัยรุ่นของเราเริ่มต้องให้คำปรึกษากรมสุขภาพจิตเรารู้ว่าบุคลากรของเราในฝ่ายสาธารณสุขเหนื่อยขนาดไหนตอนช่วงโควิดคุณแม่บัวกับหมอจ๋าและไม่มีปฏิเสธเลยแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ทำเรื่องนี้การป้องกันโรคขอมาซึ่งคุณแม่อยู่ที่นี่คุณแม่บอกว่าไปเลยค่ะขอวันที่3ไปวันที่3 60ปีของเขาบำราบหน้าระดูนไปเลยค่ะนี่คือพวกเราค่ะนึกภาพออกมั้ยคะก็คือที่ไหนต้องการเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทุกข์เราเข้าไปเลยและนี่แค่เพียงบางส่วนนะคะเด็ก ISV สอนให้เรารู้ว่าถ้าพ่อแม่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นวาเรนเทียของโลก International Spiritual Volunteer เกิดขึ้นมากมายคุณยายนี่มีหลานเป็นหมื่นดีดนิ้วแล้วคุณแม่ก็เป็นนักขอโทษนะจับใจเราเพื่อเข้าใจเขาเราอาจจะมีความเชื่อตอนนี้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เรารู้คือเราต้องไม่เกลียดกันนี่ก็เป็นเรื่องคราวนี้ภาคภาคีธุรกิจรัฐบาลก็มารวมกันสิแต่คุณแม่กำลังเปิดวงนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่พวกเราตรงนี้นะคะนี่คือการแถลงข่าวเปิดเลยจากวันที่21วันสมเด็จย่าผู้หญิงธรรมดาแต่งดงามและพวกเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาซึ่งก็มีผู้ชายหลายคนที่อาศัยท้องของผู้หญิงธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละเกิดอ้าวใช้เปล่าละปูนอะ หลานฉันอะก็ท้องแม่เนี่ยแหละคือคันของโลกเราเนี่ยมีโรคให้ลูกเราอยู่ในครรภ์ของเราครรภ์ของเราเนี่ยคือโรคของลูกและตอนนี้เขาออกมาแล้วโรคใบนี้คือครรภ์ของเขาแล้วเราจะทำให้โรคใบนี้เป็นอย่างไรล่ะเนี่ยค่ะก็บวกกันไปสิคะเด็กก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยพลังเหล่านี้มันเป็นผลแห่งการเปิดใจกว้างวางอคติบวกกันได้ไม่ต้องให้ใครมาเปลี่ยนดังใจฉันฉันต้องไปเปลี่ยนใครมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกลูกตอบไหมจ๊ะค่ะเพราะงั้นการที่คุณแม่จะพัฒนาสังคมโดยรวมเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากยูนิตที่เล็กที่สุดก็คือตัวของครอบครัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในส่วนหนึ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยคือว่าการสร้างสถานที่แห่งนี้เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะซึ่งไม่ได้เรียนรู้แค่สิ่งอะไรที่เป็นภายนอกแต่เรียนรู้ถึงภายในด้วยคุณแม่มีโครงการยังไงคะคือมันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดพลังงานแห่งการลงทุนในกฎแห่งการกระทำเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อในกฎแห่งการกระทำเพราะฉะนั้นในทุกโครงการตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าเนี่ยคุณแม่ก็พยายามทำให้เป็นรูปธรรมสมมติว่าถ้าเด็กมีพลังคุณแม่ก็จะชวนปลูกป่าแต่แทนที่จะปลูกป่าอย่างเดียวคุณแม่ปลูกสำนึกของเด็กด้วยก็เรียกว่าปลูกชีวิตก็ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกกันอยู่เห็นไหมคะมีพอเด็กมาคุณแม่ถามเอาเด็กมานั่งทำไมไปปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกสำนึกของเด็กปลูกหัวใจของโพธิสัตว์คือผู้รับใช้ท่านก็เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่แล้วดูสิคะต้นไทรขนุน2ต้นที่วันนี้แม่ๆทั้งหลายก็จะมาปลูกกันเนี่ยเด็กกรอบเนี่ยค่ะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ปลูกสำนึกและหัวใจโพธิสัตว์ยั่งยืนปลูกต้นไม้ยังบอกต้นไม้ชนิดนี้หอมชอบถูกใจฉันแต่ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นให้ล้มเงากับโลกออกซิเจนจากต้นไม้ไม่ได้เป็นของฉันแต่เป็นของโลกโอเคไหมงั้นคืนคาร์บอนไดออกไซด์แบบมีสำนึกหน่อยดีไหมคะหลานเพราะครูเคสเองจำได้ค่ะตอนที่คุณแม่เพิ่งมาบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ค่ะคือร้อนมากวันนั้นจำได้ว่าร้อนมากๆคือเขาหัวโล้นเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าวันนี้มาเห็นตะลึงเลยค่ะคือตอนนี้คือเขียวไปหมดเลยนะคะคุณแม่ใช้หลักการ
พัฒนาทั้งดินน้ำลมไฟมาฟื้นฟูบริเวณเหล่านี้ยังไงค่ะคือคุณแม่มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราเคารพดินน้ำลมไฟด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณการเคารพมันต้องมีแอคใช่ไหมมันต้องสนองงานใช่ไหมใช่เปล่าคะงั้นเวลาที่เราเคารพอะไรเนี่ยแล้วเรามีความกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟอากาศธาตุพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณธรรมของแม่หรือแม้แต่นอนตัวเล็กๆที่มาอาศัยกินกุหลาบแล้วเราก็ต้องการผีเสื้อเราก็ใจเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดเลยมันก็ไม่ดำรงไปเพื่อการฆ่าไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่สร้างภาพที่ลวงตาแล้วเสแสร้งบอกว่าฉันทำดีแล้วทำไมเธอไม่เข้าใจก็ถ้ามันทำดีแล้วมันก็ปล่อยวางอ่ะทำอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะก็จบแล้วอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้รับใช้เนี่ยค่ะคือกระบวนการทั้งหมดที่คุณแม่กำลังพูดถึงเรื่องการเคารพชีวิตและเคารพธรรมชาติโครงการที่คุณแม่ทำเนี่ยหนูพอมาได้ศึกษาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่าคุณแม่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายนะคะใครจะช่วยเหลืออะไรยังไงมาเถิดนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่มาช่วยกันนะคะทีนี้หนึ่งในองค์กรสำคัญนะคะที่มีส่วนในการช่วยเหลือโครงการนี้นะคะก็คือกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งจะเข้ามามีโครงการต่างๆนะคะที่จะดูแลพวกเราเนี่ยในเชิงของสุขภาพใจนะคะแล้วก็มีกรมอนามัยที่จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพกายนะคะดังนั้นในอันดับนี้เนี่ยขอเรียนเชิญขอเรียนถามคุณหมอมธุตดานะคะสุวรรณโพนะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลนะคะซึ่งเป็นตัวผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตนะคะที่กรมสุขภาพจิตคะคุณหมอจ๋าเรามีโครงการอะไรที่จะมาช่วยหรือทำร่วมกันกับโครงการของคุณแม่ค่ะอย่างที่คุณแม่ได้แจ้งไปนะคะจริงๆมันเป็นงานของกรมสุขภาพจิตทั้งหมดเลยค่ะแต่คุณแม่ทำในเรื่องที่เป็นเชิงรูปธรรมค่ะคือดูแลตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะจะเลือกแม่ยังไงให้เหมาะสมนะคะแล้วแม่ต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเพราะแม่นี่เป็นคนสำคัญมากๆเลยค่ะเราเคยมีงานวิจัยค่ะว่าถ้าแม่นะคะพ่อแม่สมบูรณ์แบบได้ที่สุดเนี่ยลูกออกมาก็จะสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะลดลงมาแล้วถ้ามีแต่พ่อคนเดียวเนี่ยนะคะอันนั้นคือวิบัติของครอบครัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะเป็นปัจจัยหลักนะคะในการที่ทำให้เกิดลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะคะโดยพ่อเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคุณแม่ได้สร้างให้เห็นในโครงการจิตประภัสสรนะคะทำให้เราเองได้เห็นว่าคุณแม่ที่พร้อมแล้วก็คุณแม่ที่ต้องการลูกแล้วก็มีคุณพ่อที่ประคับประคองรวมถึงญาติครอบครัวรอบๆข้างด้วยเนี่ยทำให้เรามีเด็กที่มีสุขภาพดีแล้วก็เป็นพลเมืองหมอใช้ว่าพลเมืองนะคะไม่ใช่ประชากรธรรมดาเป็นพลเมืองที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการของคุณแม่เองก็จะเป็นโครงการที่เป็นงานของกรมสุขภาพจิตที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วบอกว่าสุขภาพจิตมันเห็นแบบไม่เป็นรูปธรรมนักนะคะพอคุณแม่ทำเรื่องของจิตประภัสสรมาถึงโรงเรียนพ่อแม่มาถึงการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวทำให้มีสติตรงนี้ค่ะเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างหมอยกตัวอย่างโควิดขึ้นมาค่ะเราอาจจะมีผลกระทบด้านของเศรษฐกิจแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีสติสามารถพลิกวิกฤตนั้นเป็นโอกาสได้อันนี้ก็เป็นงานสุขภาพจิตอีกค่ะก็เลยกรมสุขภาพจิตก็เลยรักคุณแม่มากเลยค่ะเพราะว่าทำให้เห็นนะคะว่าเรามีโอกาสในการที่จะพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสได้เราอาจจะเห็นช่วงนี้เด็กวัยรุ่นออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันค่อนข้างเยอะถ้าเรามองเป็นเชิงบวกนะคะเราก็เห็นว่าเอ้ยประเทศไทยรอดแล้วแหละเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยรักประเทศแล้วก็ต้องการแสดงออกตามวัยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคารพในสิทธิ์ตรงนี้นะคะแล้วก็มองในส่วนที่เป็นบวกกันเนี่ยนะคะก็เป็นคำสอนของคุณแม่เช่นเดียวกันนะคะคำสอนของคุณแม่ของสมเด็จย่าเช่นเดียวกันที่ท่านทรงเลี้ยงดูนะคะพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์เลยแล้วก็ดูแลประเทศไทยมาอย่างที่เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่างานก็จะเป็นงานที่เอื้อกันในกรมสุขภาพจิตก็เป็นงานเชิงนโยบายเพื่อให้ไปทุกพื้นที่นะคะไม่ใช่เฉพาะหุบเขานี่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ใช้หุบเขาตรงนี้ค่ะใช้ประโยชน์ในการเป็นโมเดลนะคะเผื่อที่อื่นๆนะคะอยากสนใจที่จะใช้เป็นโมเดลตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะcopy and paste ไปทำได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกใหม่นะคะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นมรดกโลกนะคะเริ่มที่ประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็ยินดีอย่างมากที่มีศูนย์สุขภาพจิตมาศูนย์อนามัยมานะคะก็จะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็นำไปที่ศูนย์อื่นๆด้วยทั้งประเทศค่ะแล้วก็คาดว่าจะเป็นมรดกให้กับคนอื่นๆทั่วโลกด้วยเพราะไม่มีใครเหมือนไทยแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูแลเพียงแค่สุขภาพจิตอย่างเดียวนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยมันต้องมาควบคู่กันนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าสุขภาพกายไม่ดีเนี่ยจิตมันจะดีได้อย่างไรนะคะหรือในทางตรงข้ามสุขภาพกายดีๆอยู่แต่จิตมันไม่ดีมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรในร่างกายเราก็ได้นะคะวันนี้เรามีผู้แทนจากกรมอนามัยนะคะคุณพัชรีวงศานะคะคุณพัชรีคะตอนนี้กรมอนามัยเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการกับคุณแม่อย่างไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเราก็ทำร่วมกับทางคุณแม่มาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะทีนี้ในโอกาสนี้ต่อไปกรมอนามัยเองเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเรามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพมนุษย์นะคะต้องบอกว่าทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสูงอายุเราไม่ว่าถึงตายนะคะเอาเป็นว่าถึงสูงอายุนะคะทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มแม่และเด็กที่เราจะต้องต่อยอดจากโครงการนี้นะคะทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ใช้สถานการณ์ในช่วงโควิดเนี่ยมาพลิกวิกฤตเหมือนคุณหมอจ๋าพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็มองว่าจริงๆเราต้องรักษาระยะห่างใช่ไหมคะโรงเรียนพ่อแม่ของเราเนี่ยทำอยู่แต่ในโรงพยาบาลนะคะทำในแต่โรงพยาบาลแล้วก็ดึงคนเข้ามาโรงพยาบาลตอนนี้ก็เราต้องรักษาระยะห่างก็เลยมองพลิกกลับไปในชุมชนเราจะทำเชิงลุกในชุมชนนะคะซึ่งเราเล็งเห็นศูนย์พัฒนาการเด็กนะคะที่อยู่ในชุมชนแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุเพราะนั้นเรามีกลุ่มเป้าหมายละก็คือเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุทีนี้จะทำยังไงให้เขามาเจอกันหลังจากที่เสร็จจากโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุกลับไปบ้านก็เหงาว้าเวลูกเต้าไม่อยู่นะคะก็จะใช้โอกาสนี้เข้าไปช่วยดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กนะคะเรื่องของเด็กมีให้ดูแลเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายอะไรเนี่ยคุณย่าคุณยายเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ค่อยจะเจ อกับกลุ่มนี้สักเท่าไหร่ก็คือกลุ่มวัยทำงานกับหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มนี้จับตัวยากมากเลยนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าถ้าเขาเนี่ยยังมีพูดง่ายๆว่าเขาก็มีการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นคุณแม่นะคะเขาก็สามารถเข้ามาช่วยในศูนย์พัฒนาการเด็กได้นะคะมาดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าสมัยนี้การที่คนวัยทำงานจะเข้าครัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะทำอาหารเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วจะส่งไปถึงลูกมันก็อาจจะคุณค่าทางโภชนาการที่เราหวังจะให้ไปเกิดกับลูกในการสร้างพัฒนาการเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงเราก็จะมองจุดนี้นะคะว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ในโรงเรียนพ่อแม่อันนี้เชิงลุกในชุมชนนะคะที่ทางกรมอนามัยได้วางแผนเอาไว้ว่าจะต่อยอดตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันประสูติของสมเด็จย่านะคะแล้วก็สมเด็จย่าเนี่ยเราก็ต้องถือว่าพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นแม่ตัวอย่างเลยแม่มือหนึ่งเลยนะคะที่ทรงเลี้ยงดูพระโอรสถึง2พระองค์ที่ได้เป็นพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่นะคะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีผู้แทนนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะจากสมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทยนะคะคือคุณรองศาสตราจารย์กันนิกาวิจิตรสุคนนะคะงั้นอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยพูดถึงโครงการนะคะที่ทางสมาคมเนี่ยจะมีส่วนร่วมกันกับโครงการนี้ค่ะกลับสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมาเนี่ยมาไม่ได้มาในนามของสมาคมทีเดียวนะคะแต่ว่าอยากจะกราบเรียนว่ามาในนามของผู้ปฏิบัติการคนหนึ่งในเสถียรธรรมสถานนะคะซึ่งได้รับความเมตตาจากคุณแม่มาร่วม30ปีนะคะฉะนั้นเนี่ย
คือได้เห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเลยคือความคือกำลังชื่นชมมากเลยว่าเนี่ยคุณแม่ทำสิ่งที่ทันสมัยมากคุณแม่มองการไกลแบบชนิดที่เห็นภาพรวมภาพกว้างเนี่ยในอนาคตเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะเมื่อก่อนนี้สายลงสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะโครงการสายสัมพันธ์แม่ลูกเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะท่านเห็นเล็งเห็นว่าในครรภ์ของแม่นั้นคือโลกของลูกเพราะนั้นทุกอย่างต้องบำรุงลูกให้เกิดมาเป็นคนที่ดีเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยทั้งตัวแม่ต้องมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งได้รับอาหารสารอาหารต่างๆที่ดีต้องได้รับการพยุงทางด้านจิตใจอะไรต่างๆทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดก่อเริ่มต้นมาซึ่งอันเนี้ยทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยตอนต่อมาจนกระทั่งถึงมามีโครงการจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์จนกระทั่งถึงหลังคลอดเนี่ยนะคะเป็นการที่ช่วยเหลือคุณแม่ในการที่จะดูแลลูกอย่างเต็มตัวเลยแบบทั้งสมองสติปัญญาอารมณ์จิตใจถ้าสมมุติว่าคุณแม่ที่มีความเครียดหรือมีภาวะเครียดต่างๆเนี่ยนั้นแน่นอนเลยเกิดพอหลังจากคลอดมาปั๊บเนี่ยอาจจะได้ลูกที่ไม่ปกตินะคะหรือเมื่อลูกเกิดมาเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีหงุดหงิดอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่คุณแม่ได้ทำโครงการจิตประภัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยตรงนี้เป็นการที่เตรียมพร้อมสุขภาพจิตทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็ส่งผลถึงสังคมแน่นอนมันไม่ได้ว่าอยู่ๆว่าทุกคนจะรู้แล้วก็จะทำได้ปฏิบัติได้แต่การที่ได้มาเข้าโครงการได้มาคุณแม่มาดูแลกับทีมงานต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยมั่นใจในการที่จะมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้แต่พอเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเสร็จเกิดมาแล้วยังไงอาจจะไม่ไปต่อไม่ได้อีกแล้วนั่นจึงเป็นโครงการจิตประภัสสอนหลังคลอดตามมาเพราะนั้นเรามีกัลยาณมิตรมีคนที่เข้ามาร่วมกันในการที่จะช่วยในการตอบคำถามตอบปัญหาพูดคุยให้ความมั่นใจกับคุณแม่ทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นโครงการที่แล้วก็ยนต์ไปกระทั่งถึงเด็กโตถึงเด็กพัฒนาการของเด็กเลยซึ่งมันไม่มีโครงการไหนในประเทศไทยตอนนี้ที่จะทันสมัยเท่านี้อีกแล้วกล้าพูดได้นะคะเพราะในฐานะที่ทำงานในวงการแม่และเด็กมานานพอจนเกษียณแล้วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการสืบเนื่องไม่ใช่ว่าทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดที่คุณแม่กล่าวว่ามันต้องทำต่อเนื่องแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ต้องให้เขาเนี่ยสามารถทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบที่ดีมากแล้วคุณแม่เองไม่ได้สร้างแต่คนที่เป็นคุณแม่คุณพ่อหรือครอบครัวเท่านั้นแต่ท่านสร้างบุคลากรที่จะทำงานเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะเพราะนั้นพยาบาลนมแม่ทำไมถึงเรียกพยาบาลนมแม่เพราะท่านเห็นว่านมแม่นั้นเนี่ยเป็นอาหารทิพย์ของลูกเลยนะคะทั้งอาหารกายอาหารใจทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ท่านไปเป็นวิทยากรให้กับพยาบาลให้ตระหนักในความสำคัญให้ตระหนักถึงบทบาทหรือคุณค่าของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะไปช่วยแม่ให้แม่คนหนึ่งหรือแม่หลายหลายคนหรือทั้งครอบครัวนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือว่าจะดูแลลูกต่อไปได้นะคะอันนี้ค่ะเพราะนั้นเป็นตัวอย่างที่อยากจะขออนุญาตกล่าวแม้จะย้อนความไปจนถึง30ปีที่แล้วก็ตามนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงการเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะคะจริงๆนะต้องเริ่มตั้งแต่แบบนะคะตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วจนกระทั่งคลอดมาเลี้ยงดูด้วยนมแม่แล้วเรายังต้องดูแลเขาต่อไปนะคะอาจารย์กนิกาได้พูดถึงโครงการจิตประภัสสอนนะคะซึ่งมีรายละเอียดอะไรที่มากกว่านั้นนะคะเราจะเริ่มดูแลลูกโดยมีความมีจิตประภัสสอนตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เนี่ยได้อย่างไรนะคะเรามีท่านผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนึงนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้มาร่วมกับเราในที่นี้นะคะนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีนะคะซึ่งพวกเราก็คงจะคุ้นเคยชื่อท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของทั้งเด็กเล็กแล้วก็เยาวชนนะคะวันนี้คุณหมอมี VTR นะคะฝากมาอธิบายให้พวกเราได้ทราบกันนะคะว่าโครงการจิตประภัสสอนเป็นยังไงการเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเลยด้วยจิตประภัสสอนเป็นอย่างไรคะเชิญชมค่ะ
คือจริงๆตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงของคุณยายไหมคะคุณแม่ว่าเราดำเนินต่อไปเลยได้ไม่เป็นไรค่ะเราต่อได้เลยค่ะเราเอาคนที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่จะช่วยนะคะเราไม่ต้องรอคุณหมอเดลเนี่ยอยู่กับคุณแม่ตั้งเป็นนักศึกษาแพทย์ปี5ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็น VTR ที่มาจากโรงเรียนพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราต่อได้เลยไม่ต้องไปกังวลกับเทคโนโลยีค่ะกระโจนข้ามได้เลยค่ะค่ะผมเพิ่งทราบว่าคุณหมอเดลเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่คุณแม่ของลูกศิษย์ของคุณแม่ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะคะค่ะอันนี้นอกจากหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เข้ามาร่วมกันกับโครงการอันนี้หลายท่านที่ได้พูดคุยไปแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีภาคธุรกิจนะคะอีก2กลุ่มนะคะที่จะมาร่วมงานนะคะกับโครงการต่างๆนะคะของตาราฟาร์มแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเพื่อพัฒนาให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ยั่งยืนนะคะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูสังคมนะคะในระดับชาติได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณรัมมนจริยธรรมนะคะฝ่ายการตลาดบริษัทศาลานาออร์แกนิกวิวนะคะซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะช่วยเล่าให้เราฟังว่าเอกชนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือโครงการนี้อย่างไรคะจริงๆต้องกล่าวก่อนว่าในส่วนของสารนาค่ะคือจริงๆแล้วเรามองว่าการทำงานของสารนาเนี่ยคือการทำงานในเชิงของทำเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทำงานในเชิงช่วยสังคมนะคะคือเรามองในการจริงๆแล้วแนวคิดของเรากับทางตาราฟาร์มเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นแนวคิดเดียวกันคือการสร้างการเชื่อมโยงแล้วก็การแบ่งปันแล้วก็การขับซึ่งจะตามไปสู่การขับเคลื่อนทำให้สังคมเนี่ยเกิดความยั่งยืนค่ะได้ค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองได้เข้ามารู้จักตรงนี้ค่ะคือจริงๆจุดเริ่มต้นคือการเป็นคุณแม่จิตประภัสสรก่อนค่ะก็คือการได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้จริงๆเป็นได้รับการแนะนำจากคุณแม่ของตัวเองที่ได้ค่ะตอนนี้หลานคุณยายคนโตอายุ9ขวบค่ะแล้วก็คนเล็ก4ขวบค่ะผลผลิตของจิตประภัสสรค่ะค่ะหมดแล้วใช่ค่ะเชื่อมโยงโดยเด็กค่ะใช่ค่ะแล้วพอจริงๆแล้วพอการที่เราได้เข้ามาอยู่ในโครงการจิตประภัสสรนะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยให้เราได้เยอะมากแล้วปลูกฝังให้เราเป็นแม่ที่เหมือนที่คุณยายบอกว่าเป็นแม่ที่ใช้หัวใจฟังลูกแล้วก็ใช้สติในการเลี้ยงลูกต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นคุณแม่ที่แบบดี 100% ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งเวลาที่เกิดปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เราสามารถใช้สติในการทำให้เรากลับมาแล้วฟังลูกมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้ไวขึ้นค่ะแล้วตาก็เชื่อว่าการที่พอเราได้รับการปลูกฝังที่เนี่ยให้เป็นคนที่มีความสุขในการให้กลับเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับหน่วยงานองค์กรที่ทำเพื่อสังคมแล้วเราก็ได้นำพาแล้วก็เชื่อมโยงองค์กรที่ทำเพื่อสังคมเนี่ยอย่างศาลานาออร์แกนิกวิลเลจนะคะเข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนร่วมกับตาราฟาร์มเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมาเกิดความยั่งยืนขึ้นได้ค่ะอันนี้เป็นความจริงมากคือหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกัน30ปีเนี่ยอันนี้9ปีเห็นไหมคะแล้วตอนนี้เรามีเด็กของเรา27ปีแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยค่ะคือเด็กมันเคลื่อนโลกนะเด็กกำลังเคลื่อนโลกโดยการมีแม่ที่เอาหัวใจสร้างจิตสำนึกเข้าไปในหัวใจลูกอ่ะอันนี้ไม่รัฐบาลก็ลงทุนไม่ได้หรอกอันนี้มันต้องสถาบันครอบครัวเราต้องช่วยจนกระทั่งเราทำให้ปัญหาในครอบครัวน้อยที่สุดมนุษย์มีหัวใจสูงที่สุดกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขค่ะสุขค่ะทุกทีเป็นกระทรวงสาธารณะอันนี้ไม่ใช่กระแนกระแหนค่ะอันนี้กำลังจะบอกว่าคือกำลังดูเรตติ้งนะคะว่าคนฟังเรามันคงต้องการอะไรที่มันเฮฮาฮานะคะเดี๋ยวชวนกินข้าวแล้วค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะขอเชิญคุณนะคะนอกจากนี้เรายังมีนักธุรกิจหญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่เราต้องเรียกว่านักธุรกิจหัวใจแม่วันนี้นักธุรกิจหญิงท่านนี้ก็พาเพื่อนๆมามากมายเลยนะคะมาร่วมกันปลูกป่าเป็นแม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะขอเรียนถามนะคะคุณปรารถนามงคลกุลนะคะท่านกรรมการและเลขานุการมูลนิธิกำจัดปราณีมงคลกุลหรือว่าพี่ติ่งนะคะการที่พี่ติ่งได้เข้ามาร่วมในโครงการแห่งนี้เนี่ยนะคะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่บรรดานักธุรกิจนะคะทั้งหลายที่จะมาช่วยในโครงการนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะก็เห็นคุณแม่ทำมาเยอะกับภาค
แม่และเด็กอะไรนะคะแต่ต้องบอกตรงๆเลยว่าคือถ้าตัวเองไม่ได้มีโอกาสมาที่เนี่ยภาคธุรกิจจะรู้จักหรือได้ยินในส่วนที่คุณแม่ทำน้อยมากนะคะอย่างเนี้ยเพื่อนนั่งๆอยู่ก็นั่งเด๋อด๋ากันหมดมันคืออะไรหรือเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้ทำให้เราไม่ได้รู้จักแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าพอมาเห็นที่คุณแม่ทำแล้วก็ในสถานการณ์วันนี้เนี่ยมีเรื่องของโควิดนะคะคุณแม่ได้ขยายไปมากกว่าเรื่องของครอบครัวแต่ไปถึงเรื่องของความจะมีจะกินของชาวบ้านแถวๆนี้พอเราได้มาแถวๆนี้มันก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะ CSR ก็เริ่มจากใกล้ๆบ้านก่อนถูกไหมฮะคุณแม่ก็จะเริ่มจากแถวๆนี้ว่าจะช่วยชาวบ้านอย่างไรในการที่จะทำให้สุขภาพจิตเขาดีก็มี Facebook Live ขึ้นมีอาหารกินอร่อยกินกันหลายคนตอนเที่ยงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากที่มันใหญ่เนี่ยเราก็ไปจับมือกับภาคธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ sustainability เนี่ยของภาคธุรกิจเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวดิฉันเองก็มองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ภาคธุรกิจซึ่งเขาก็ทำกำไรกันโครมโครมนะคะเขาก็ควรจะเข้ามาช่วยแล้วก็ให้อะไรกับเราในตรงนี้ได้บ้างโดยที่เราก็ไม่ได้เอาอะไรจากเขาอย่างเดียวแต่ว่าในสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็น synergy ด้วยกันมีผลลัพธ์ที่เราอยากได้เหมือนกันก็คือว่าความยั่งยืนไม่ว่าจะของธุรกิจเองหรือของเสถียรเองหรือของครอบครัวเองนะคะอย่างเช่นอย่างที่ประสานมาก็มี SCG นะคะคุณแม่ SCG ก็เข้ามาตั้งแต่เรื่องที่เราจะแค่ปะบ่อน้ำบ่อเดียวเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันนี้เอานวัตกรรมของ SCG เข้ามาเมื่อกี้เพื่อนมาเห็นเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่า5ท่านเนี่ยเป็นหนูทดลองของภาคเอกชนที่มานะคะคุณแม่คะของเรานี่มีที่ว้าวอยู่12ที่เป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงเดินไปได้2ที่ค่ะแบบถ่ายรูปกันจ้าละวันกันไปหมดเลยเห็นเก้าอี้ก็ว่าสวยเห็นหินก็ตาโตเห็นอะไรก็โหยหยดย้อยกันไปหมดคือพวกนี้ค่ะอยากจะให้ยังแค่เชิญพวกเพื่อนๆมาเนี่ยซึ่งอยู่ในต้องเรียกว่าสังคมที่ไม่เคยสัมผัสพวกนี้นะคะเขาไปก็จะอ้าปากค้างแล้วก็จะไปเฟซบุ๊กกันละไลค์ๆๆๆกันละพยาบาลกลุ่มนึงละทางด้านกทม.กลุ่มนึงละทางด้านแอร์ก็อีกกลุ่มนึงนะคะเขาคงจะรู้มากขึ้นแล้วก็จะมีการถุดช่วยหรือดึงภาคธุรกิจที่สนใจมายกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงตอนนี้ SCG เข้ามาทำแล้วแล้วเขาเห็นของเราทำเยอะปั๊บเขาก็เอานวัตกรรมของเขาใหม่ๆซึ่งบางทีเขาไม่กล้าใช้กับใครเนี่ยมาให้เราแล้วกลุ่มสะใจดีของเราก็เก่งกว่าเขาอีกก็เอาไป develop จนกระทั่งเขาต้องมาตามดูว่าเราทำยังไงกันอะแล้วก็ไปสอนที่อื่นต่อยอดไปเราก็ได้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านลงทุนแค่นี้เนี่ยบางทีมันได้เยอะกว่าเขาก็ซื้อของ SCG ก็สามารถที่จะเอาไปเผยแพร่ได้หรือยืมเรื่องป่าเปียกอย่างนี้เป็นต้นนะคะ SCG ก็ไม่ใช่เรื่องเขานะคุณแม่นะแต่วันนี้ก็ทำโบชัวร์ออกมาถูกไหมฮะเพราะเป็นเรื่องของพระองค์ท่านเป็นโครงการของพระองค์ท่านแต่ว่าป่าเปียกเนี่ยทำให้ไฟป่าของเราเนี่ยมันลดน้อยลงใช่ไหมฮะก็เป็นการฉุดช่วยไปทั้งหมดวันนี้นะคะออกดังๆเลยแล้วก็รอปตท.อยู่นะคะปตท. SCG มาแล้วปตท.ควรจะมานะคะคือใช่เดี๋ยวอัดไปแล้วส่งปตท.ไปก็ได้นะคะคือปตท.ก็มาดูเนี่ยคืออ่านเอาเลยนะคะคุณแม่คือนิ่งก็อ่านดูว่าเอ๊ะเขาก็มีไอ้ที่ทำลายขยะของเขาแล้วก็โฆษณาลงหนังสือพิมพ์ท่าน CEO ใหม่อัตพลใช่ไหมคะคุณแม่ก็บอกว่าก็บอกว่าโอ้โหของเขาเวิร์กใช้ได้ผลศูนย์เอเนจีเขาทำได้จากขยะมาเป็นปุ๋ยหรืออะไรเนี่ยได้5 กิโลกรัมต่อวันหรืออะไรเนี่ยเราก็อยากจะได้สักเครื่องหนึ่งนะคะพวกที่เนี่ยก็มีสังฆะเข้ามาอยู่คือมาที่นี่เพิ่งรู้นะคะคำว่าสังฆะแปลว่าอะไรคือห่างไกลวัดขนาดนั้นนะแถวนี้ก็ไม่รู้นะคะสังฆะแปลว่าอะไรก็คือคนที่อยู่ด้วยกันหรือแม่ชีอะไรที่อยู่ด้วยกันสังฆะเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดให้มีการปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะคนก็จะเข้ามาที่นี่เรื่อยๆอย่างปตท.นี่ก็จะมีเรื่องพลังงานเรื่องป่าไม้
เรื่องการเขาเรียกกรีนต้องรีไซเคิลต่างๆนานาใช่ไหมคะก็ได้โอกาสนะคะปตท.ได้ยินก็ช่วยมาด้วยนะคะหรืออย่างเช่นเป็นกรรมการอยู่ที่บริษัทเครื่องสำอางอันหนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันก็มาเรียนคุณแม่บอกเขาบอกว่าเขามาคุยในที่ประชุมกรรมการว่าเขาอยากจะทำเรื่องของSE เนี่ยนะเพราะว่าเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีแต่ไปที่ไหนเนี่ยองค์กรของผู้หญิงอื่นๆนะคะก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรบริจาคมาแสนสองแสนเดี๋ยวทำให้เขาบอกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วบอกโอ้ยมาที่นี่เลยเงินไม่ต้องเอาหัวสมองมาเลยถ้าสมมติวันนี้นะคะอยากลงแรงทาราฟาร์มมาเลยจะปลูกกี่ต้นได้เลยก็ไปนั่งปลูกนั่งผูกมาแล้วนะคะก็อมตาเลแล้วก็ปลูกไปเรื่อยก็เพลินดีหรือว่าเอาหัวสมองมาก็ได้ของเราเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องทีนี้เก่งเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็จะ manage ได้หรือว่าเรื่อง connection แต่ไม่ได้เก่งเรื่อง marketing ในโลกของธุรกิจคุณแม่จะเก่งเรื่อง marketing ของโลกธรรมะอ่ะคุณแม่พูดอะไรแล้วก็โหคือมันจับใจแล้วก็รู้สึกไปปฏิบัติได้แล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจแต่ว่าในส่วนของโลกธุรกิจเนี่ยเราก็ยังห่างไกลแล้วก็อยากได้ไอเดียพวกนี้เข้ามานะคะเพื่อที่จะต่อยอดกันเข้าไปอีกเขาก็จะมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าตลาดเสร็จแล้วต้องจับมาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าแนวคิดด้วยกันอันนี้ค่ะคือการต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งไม่ใช่เขาไม่อยากให้เพียงแต่เขาไม่เคยรู้ว่ามีองค์กรหรือมีมูลนิธิที่ทำให้มนุษยชาติมากขนาดนี้ค่ะต่อพี่ติ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราก็คุยกันก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ยเราก็นั่งพิจารณาอาหารกลางวันแล้วก็คุยกันว่าภาคธุรกิจเนี่ยรู้จักคุณแม่ผิวเผินมากเลยแต่ถ้าเห็นการลงทุนของคุณแม่ภาคธุรกิจต้องตะคุบอ่ะเพราะคุณแม่เนี่ยคือนักลงทุนแต่เป็นนักลงทุนในบริบทของการบริหารกรรมนะคะเพราะคุณแม่มีนวัตธรรมที่จะเปลี่ยนสำนึกผู้คนนักธุรกิจมีนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น SCG ปตท.หรือแม้แต่สารนาหรือเซนทันหรือ CP หรืออะไรก็ได้ค่ะที่กำลังต้องการมิติของนวัตธรรมเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่เชยเพราะว่าคุณแม่เป็นคนร่วมสมัยอยู่อันนี้จริงหรือไม่จริงก็ต้องรู้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็สามารถที่จะพูดจริงๆก็คือการมองทะลุใจอ่ะถ้าเป็นภาษาการปฏิบัติก็เรียกว่าต้องอ่านใจคนข้างหน้าออกถ้าเป็นภาษาของนักจิตวิทยาก็คือก็ต้องรู้ว่าเรากำลังรู้ใจคนแต่จริงๆแล้วไอ้โยจักรคุมารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราฝึกปฏิบัติอยู่ที่เมื่อเรารู้ใจเราเข้าใจคนอื่นเนี่ยลองคิดดูสมมติถ้าเราจะเป็นนักลงทุนถ้าเราบวกกันมันเป็นสัมมาอาชีโวพยาบาลวันนี้วันพยาบาลทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์แม่ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์นะคะภาคธุรกิจทำงานเพื่อที่จะลงทุนให้อะไรดีๆกับสังคมที่เราก็ไปค้ากำไรกับเขามาอย่างเต็มที่แล้วอันนี้ยั่งยืนละเปลี่ยนภาคธุรกิจเป็นสัมมาอาชีโวได้นะคะการสื่อสารภาษา NGO หรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ต้องละคุณแม่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องการพวกเรามากเพราะไม่งั้นรัฐก็จะเอิงเอยอ้อมนะคะเราเนี่ยชุดตรงภาคธุรกิจจะชุดตรงคุณแม่ทำพุทธกิจชุดตรงสังฆะแปลว่าหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องมาบวชอย่างคุณแม่พี่ติ๋งก็ไม่ต้องบวชนะคะใครมีลูกมีผัวไปเลี้ยง ก่อนยังไม่ต้องรีบมาบวชคุณแม่บอกแล้วไปทำหน้าที่ของเธอก่อนแล้วถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามคุณแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นั่นการพูดกันวันนี้เราต้องการเพื่อนที่จะมาทำให้สังคมดีขึ้นไม่ใช่ทุกข์แล้วค่อยมาแต่ถ้าคุณเห็นทุกข์แล้วคุณอยากพ้นทุกข์คุณมาลงทุนกับเราแล้วทุกข์จะเป็นปุ๋ยแล้วในที่สุดคุณก็จะเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันคือที่ผลิตปุ๋ยคือมันเอาคนที่มีจิตวิญญาณของการมีสำนึกดีต่อโลกเนี่ยออกมารวมกันก็จะไม่เป็นภาระให้กับรัฐบาลแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอันนี้ค่ะประมาณคือพี่ติ๋งเขาจะคิดแบบเขาจะเป็นผู้บริหารเงินคุณแม่ก็บอกว่าทุกเช้าต้องบริหารอริยทรัพย์เราก็เลยต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเนี่ยจะเป็นคู่หูดูโอ้เลยว่านี่เราต้องบริหารอริยทรัพย์เพื่อไปบริหารการหาทรัพย์ที่มันไม่เบียดเบียนแล้วมันก็จะสามารถสนองตอบอะไรบางอย่างซึ่งสังคมต้องการเอาจริงป่ะจริงจริงอันนี้พยายามแลบนะคะงั้นช่วงปิดท้ายนี่คุณแม่อย่าลืมเชิญชวนเรื่องนิทรรศการค่ะวันที่31นี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่า
คุณแม่เองเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นสังฆะชั่วคราวเนี่ยสังฆะชั่วคราวของคุณแม่ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็จะมากันละนะยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่31ถือเป็นการเปิดโครงการศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติที่นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีชาวบ้านมากันจะกี่ร้อยคนก็ว่าไปแล้วเปิดทั้งเสถียร1เสถียร2ใครสะดวกเสถียร1กรุงเทพไปเลยใครอยากมาชายเนี่ยค่ะเพชรบุรีราชบุรีประจวบอะไรเงี้ยค่ะก็มาทุกแต่ส่วนใหญ่กรุงเทพจะมาเพราะชอบวิวใช่ไหมชอบวิวไหมชอบวิวนะฮะอยู่อย่างเรียบง่ายแต่ว่าวิวเงินล้านนะคะแล้วก็ทาราฟาร์มถือจะเป็นการเปิดเนี่ยค่ะสงเคราะห์อาหารที่ปลอดสารพิษนะคะที่เราปลูกเองคณะแม่ชีเนี่ยที่จริงเดี๋ยววันนี้ผักที่เราจะทานกันวันนี้จากทาราฟาร์มอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นเลยว่าแล้วก็มหิดลจะเข้ามาเช็คเลยค่ะคุณภาพอาหารของเรามหิดลจะมาเลยเช็คทั้งเรื่องอาหารคุณภาพปลอดสารพิษและมหิดลทำงานกับคุณแม่อยู่แล้วเรื่องการตรวจคลื่นสมองมันเป็นอัลฟามันเป็นเบต้ามันเป็นโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงเมื่อใครมาปฏิบัติธรรมคุณจะเห็นคลื่นออร่าที่อยู่รายรอบตัวคุณเป็นอย่างไรอันนี้ก็มาในวันที่31นะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพชาวบ้านแถวนี้ตรวจดูว่าเขาเป็นป่วยหรือเปล่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าในต่อมลูกหมากผู้ชายก็จะเป็นเยอะเราก็ต้องช่วยนะคะอันนี้ก็บวกกับมหิดลบวกกับนี่อันนี้อยู่แล้วนะกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่แล้วนะคะภาคธุรกิจมาไหมคะมีมหิดลไงคะที่บริยางสถาบันจริงๆเป็นมูลนิธิของดร.สุกรีเจริญสุขที่มานะคะแต่ว่าท่านเคยเป็นคณบดีของมหิดลเก่าก็จะเอาวงดุริยางค์วงซิมโฟนีมา16ชิ้นค่ะก็จะเป็นการเล่นเพลงนะคะที่เขาเลือกกันแล้วล่ะค่ะตั้งแต่โอมตาเลไปจนถึงดังดอกไม้บานความสุขเล็กๆจนถึงเพลงคลาสสิกก็จะมีภาคธุรกิจที่ยกจอมาใหญ่ๆเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่เราทำสปิริตชวลเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันไม่อยากขายอ่ะมันเป็นความอ่อนโยนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องวิถีชีวิตในกระบวนการของเกิดจนตายเลยเราจะเห็นเลยนิทัศน์ชีวิตจะปรากฏขึ้นจิตประพัฒน์สอนเป็นยังไงโรงเรียนพ่อแม่เป็นยังไงพันวันมหัศจรรย์ชีวิตเป็นยังไง ISV เป็นยังไงเนี่ยก็ไล่ไปจนถึงอนาปานสติเป็นยังไงเยียวยาผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเทอราปีคือการเยียวยามันเป็นงาน spiritual trip ที่1วันคือ1วันในวันที่31ทุกทีเราจะมี1วันในทุกๆวันเนี่ยค่ะที่เสถียร1แต่เราจะเริ่มเปิดวันที่31เป็น spiritual trip ทั้งหมดที่เสถียร1มีอะไรจะถูกยกมาหมดตั้งแต่วงของ single bow วงของทิเบต bow คือแม้กระทั่งการเต้นระบำการดูแลสุขภาพคนสูงวัยการนวดวัดโพโยคะทั้งหมดที่เสถียร1มีจะถูกลงมาที่นี่หมดนะคะก็มีการพักค้างก็ต้องลงสมัครนะคะแล้วก็เอาเต้นมาด้วยมีห้องน้ำก็มีเนี่ยค่ะฟินสโตนมีที่อาบน้ำร้อนเข้าห้องน้ำสะอาดเราดูและถ้าเผื่อใครที่ปรารถนาที่จะมาในวันนั้นคุณแม่ก็ต้องบอกว่าคุณคือนักลงทุนในกฎแห่งการบริหารกรรมไปกับเราสตางค์ที่เก็บวันละบาทวันละ10บาทวันละ100บาทแล้วแต่ฐานะเนี่ยนะคะมันจะถูกเป็นการลงแขกลงขันเป็นมรดกโลกเราบริหารมรดกกรรมของเราเนี่ยให้มาเป็นมรดกโลกมีนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมแล้วทำให้เกิดสังคมอารยะเราอาจจะทำทั้งโลกไม่ได้แต่โลกภายในของเราไม่ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราไม่เบียดเบียนเรามีปัญญาในการจัดการชีวิตยังไม่เบียดเบียนเรามีสมาธิคือความตั้งใจมั่นยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าเราเดินอยู่บนหนทางที่เป็นสัมมามรรคและจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะไม่ว่าท่านจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนท่านขัดเกลาจิตใจของท่านท่านเป็นหนึ่งในผู้เจริญสติในทุกลมหายใจเข้าออกได้คุณแม่อยากให้อาสาสมัครกลับบ้านลูกหลานกลับบ้านจริงๆแล้วคือทารากลับบ้านค่ะพวกเราเป็นลูกหลานของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงมีความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหาอันนี้พูดจริงนะคะแต่ไม่อยากจะล่อเอาไว้คือท่านเป็นผู้ทำของยากให้ง่ายได้ถ้าใครที่มีท่านจะไม่กลัวเพราะมีปัญญาและท่านเป็นผู้ที่ทำมาหากินด้วยความเป็นนักลงทุนเนี่ยเวิร์กมากถามพี่ติ๋งเขาดู
ถ้าเขาโอมตาเลเดี๋ยวเขาจะไปบริหารจัดการของเขานะหุ้นเทินเดี๋ยวก็ออกมาเป็นกุฏิเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะอันนี้คือเรื่องเป็นปกติของท่านเลยนะคะแต่ขี้เกียจล่อเดี๋ยวคนจะมาขูดบอลเนี่ยค่ะคุณแม่ก็กลัวมากเลยเพราะว่าคุณแม่ไม่งมงายมันก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างมงายเพราะว่าท่านเป็นเหมือนผู้ที่จะนำพาพ่อกษัตริย์ไปพร้อมกับอริยทรัพย์ฉะนั้นคือกลัวไม่มีเนี่ยก็พ้นทุกข์แล้วแหละและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่อยากจะชวนไว้ในวันนี้ก็คือเรามีอาสาสมัครเยอะลูกศิษย์ที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเหมือนเขาเอาจิตวิญญาณของเขาเนี่ยค่ะมาเป็นหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์คือสมมติเราต่างคนต่างอยู่พี่ติ๋งก็อยู่บ้านพี่ติ๋งพี่หมอจ๋าก็อยู่บ้านพี่คุณแม่มันจะแผ่วอ่ะเนี่ยพอเราคอนเน็กต์จับมือแล้วเนี่ยค่ะจับมือมันจะมีพลังขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะคุณแม่ถึงคิดว่านิดเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราแค่เสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วยื่นมือออกไปจับคนอื่นแค่เราจับคนอื่นเนี่ยแล้วถ้าเรายกมือเนี่ยพร้อมกันปึ้งเราจะยกของยากให้ง่ายได้แค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นออกจากความเห็นแก่ตัวที่อย่ามายุ่งกับฉันไม่เหมือนฉันอย่ามายุ่งกับฉันไม่ค่ะก็จับไปเลยค่ะไม่เหมือนกันแต่ไม่เกลียดกันอ้าวหลานเราอ่ะต้องถูกสอนนะเราต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกันแต่เรายังรักกันอยู่ใช่ไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถามทีมทำงานบอกนี่เธอกลัวฉันตายเหรอมันก็ตบมือไม่ใช่ตบมือเอามือบอกใช่กลัวยายตายเลยมาใช้ก่อนมาใช้ความสามารถของมันให้ยายเห็นก่อนแล้วมีใครบ้างล่ะคะที่จะไม่ตายความตายเดินเข้ามาหาเราแล้วเราอยากให้สังคมของเราอยู่อย่างตายทั้งเป็นเช่นนั้นหรือเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้โอบกอดหัวใจของเราเอาไว้เถอะค่ะแล้วเราอาจจะเป็นที่พึ่งของหัวใจของเราแล้วเราจะมองลูกหลานเราด้วยความเข้าใจเขาคือลมหายใจของเรานะคะแล้วเราจะเกลียดลมหายใจของเราได้อย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้ล่ะค่ะคนที่เป็นแม่จริงไหมคะให้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใจเราเพื่อเข้าใจเขาดีกว่าไหมคะและถ้าเผื่อเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่าเขาจะบริหารจัดการคนในเจนเขาอย่างมีสำนึกที่จะมีปัญญาขจัดความกลัวยากยังไงจะทำให้สำเร็จและให้อภัยอย่างลึกซึ้งเขาก็มีหัวใจโพธิสัตว์ในรุ่นเขาเนี่ยแหละค่ะเราถึงเลือกวันนี้พูดคุยไงเพราะเราหยอกบอกว่าเขาก็มีความเป็นโพธิสัตว์ในรุ่นเขามันไม่ใช่แค่รุ่นเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วค่ะเราให้เวทีเขาเราฟังเขาด้วยหัวใจของเราแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนการทุกคนก็รักสุขเกียรติทุกทั้งนั้นดังจงเคารพในหัวใจที่เราอาจจะเห็นต่างกันเพราะประสบการณ์เครื่องมือหรือแม้แต่การเติบโตของเรามันถูกบ่มเพาะและเลี้ยงดูมาในจังหวะของการใช้ความรวดเร็วไม่เหมือนกันแต่เราต้องยอมตนให้คนใช้นะลูกแล้วฝึกตนไว้ใช้คนด้วยอย่าทำงานคนเดียวคุณแม่เนี่ยฝึกมากที่จะใช้คนคุณแม่ยอมตนให้คนใช้อันนี้เป็นเรื่องปกตินิสัยของคุณแม่อยู่แล้วแต่คุณแม่ไม่ทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมตนให้คนใช้เราฝึกตนไว้ใช้คนและเราไม่รอให้ใครใช้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณแม่ไม่รอให้ใครใช้แล้วคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่คุยกับหลานได้คุณแม่คุยกับพ่อแม่ของหลานได้ครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะงั้นวันที่31ถ้าใครอยากกลับบ้านทารากลับบ้านแล้วค่ะภรรยาทารากลับมา14ปีแล้วค่ะเสถียรธรรมสถานเติบโตและเป็นมรดกโลกโดยมรดกกรรมนี่มากมายมหาวิทยาลัยทำแล้วโรงพยาบาล Mindfulness Family ทำแล้วช่วยเหลือเบิร์นเอาท์ระหว่างบุคลากรหมอและพยาบาลในโควิดเรารับใช้มาแล้วฉะนั้นเราไม่ห่วงแล้วว่าถ้าเราจะตายเมื่อไหร่มันก็ได้พักค่ะแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นและจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่มันยากค่ะนี่คืองานของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ยิ่งยากมันคือสิ่งที่เราต้องทำค่ะง่ายๆให้คนอื่นทำได้นี่คือความจริงค่ะสาธุค่ะการกล่าวขอบพระคุณคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วอย่างที่คุณแม่พูดนะคะว่าความสุขที่แท้จริงนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนนั้นเริ่มจากครอบครัวค่ะเพราะนั้นอย่าลืมมาชมนิทรรศการนะคะชีวิตครอบครัวแห่งสตินะคะที่เสถียรธรรมสถานทั้ง1แล้วก็2ที่เพชรบุรีนี้ด้วยนะคะงั้นวันนี้เราทั้งหมดขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปทานอาหารนะคะซึ่งเป็นผลผลิตมาจากตาราฟาร์มคุณแม่บอกว่าอร่อยมากนะคะงั้นพวกเรา
ขอลาไปก่อนนะคะคนถูกคือบรรดาอาสาสมัครเพราะฉะนั้นชวนหน่อยนะคะคือวันที่31เนี่ยคุณแม่ไม่ตั้งราคานะผักอ่ะแต่คุณแม่เชื่อว่าตู้บริจาคเต็มไม่ขายของอ่ะเป็นไม่เป็นแม่ค้าล่ะเป็นแม่ชีอ่ะแล้วก็ไม่ตั้งราคาค่ะแล้วใครอยากกินอะไรก็ไปดูเหอะใครอยากกินอะไรก็มาปลูกนั่นน่ะวันนี้เราปลูกต้นไทรขนุน2ต้นนะคะและจะปลูกต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าขณะเนี้ยคณะทำงานของเราคือเมื่อเช้านี้ด้วยความเคารพคุณแม่ไปถามคณะแม่ชีว่าขอโทษนะผักสลัดเธอก็ปลูกวันนี้คุณแม่จะปลูกต้นไทรขนุนอีก2ต้นเขาต้องกบค่ะคนกบคนปลูกคนเดียวกันงั้นใครอยากมาช่วยก็มาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเขาบอกว่าจะมีต้นเงินยวงต้นนู้นต้นนี้มาอีกเธอจะอนุญาตคุณแม่ไหมที่จะคุณแม่ต้องไปถามสังฆะนะคะฉะนั้นไอ้ที่ต้องการมากคือหัวใจโพธิสัตว์มาช่วยกันปลูกมาช่วยกันรดน้ำมาช่วยกันทำแล้วก็มาช่วยกันลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันพวกเรามาวันนี้ไม่มีใครมีค่าตัวเลยค่ะขอบคุณพิธีกรมืออาชีพกำลังแอบว่า31มาเป็นพิธีกรให้หน่อยสิได้ค่ะอ่ะเพชรยุภาไม่พูดอะไรหน่อยเลยเหรอนิราศหุบขาวเอาซะหน่อยสิขอบพระคุณค่ะจริงแล้วตัวเองได้รับโอกาสจากคุณแม่มาโดยตลอดเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็เหมือนกับจะได้มาเป็นพิธีกรแต่ว่าอยากให้ครูเคสได้ทำหน้าที่เพราะว่าครูเคสเพิ่งมาจากปฏิบัติธรรมแล้วก็เรามาด้วยกันหลายครั้งแล้วและที่นี่ยิ่งมาเนี่ยดิฉันเรียนศิลปะมานะคะก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตัวเองสัมผัสมาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่แค่เราเดินเข้ามาศิลปะทางด้านอารมณ์ของเราก็บรรเจิดแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มเย็นนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้พระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วก็คุณแม่ที่ให้ชีวิตดิฉันเหมือนเป็นแม่ทางธรรมกับชีวิตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะท่านค่ะเราจะพบกันเนี่ยค่ะตัวจริงเสียงจริงแถวๆนี้แหละค่ะในนิทัศน์ชีวิตนะคะต้องขอบคุณสสส.ที่กรุณาให้พวกเราวางแผนการทำงานอย่างยั่งยืนคือสุขในทุกความหมายนะคะแล้วก็งานจิตประพัฒน์สอนเป็นงานที่คุณแม่อยากทำกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพชรบุรีและต่างจังหวัดที่เราจะดูว่าการให้ชีวิตลูก1คนกับโลกนั้นมันต้องเชิญเด็กจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่มันนอนอยู่ในครรภ์ต้องทำยังไงอันนี้แหละเชี่ยวชาญอยู่ไม่ใช่เชี่ยวชาญทำลูกนะเชี่ยวชาญที่จะสอนพ่อแม่ให้เป็นพ่อแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนแล้วมีพี่ต้อยอาจารย์หมอยุพยงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาแล้วเราก็อยากจะไปเรียนรู้กับกลุ่มภาคธุรกิจอย่างสารนานะคะคุณแม่ก็ให้พูดจริงนะคุณแม่ก็ยื่นมือไปละใครแตะก็แตะละแต่ถ้าใครไม่รู้พี่ติ๋งก็ไปทำให้รู้หน่อยนะคะไปทำให้อย่างพี่ชนะมาเนี่ยเป็นนะพุทธพิธีชนะมานะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังดูพวกเราอยู่ตอนนี้พี่หมอนุ้ยรออยู่พี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในคนในชุมชนนี้ซึ่งก็ผ่านโลกมาเยอะมากเลยในโลกกระทำพอมาอยู่ที่นี่ก่อนคุณแม่แล้วพี่หมอนุ้ยก็บอกว่าที่เนี่ยมันมีธรรมชาติบางอย่างนะคุณแม่แม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันยังสามารถเป็นหนึ่งใน10ของกลิ่นของโลกได้เลยในชนะธรรมฟ้าเกิดขึ้นที่เพชรบุรีเพราะมันมีความเย็นกลางคืนเนี่ยเย็นมากแล้วมันร้อนมากในเวลากลางวันเราก็จะใช้แผ่นดินตรงนี้ค่ะที่มันมีความร้อนความเย็นที่ต่างกันเนี่ยลองผลิตสิ่งที่เป็นโปรดักต์ก็คือปลูกปรุงแปลงปั่นและเรากำลังเรียนรู้กับชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะเป็น5ปอแล้วนะคะปลูกปรุงแปลงปันอ่ะพรุ่งนี้จะไปกินข้าวแล้วสจวตสาธุให้คุณสจวตก่อนอย่าเพิ่งกลับนะลูกคุณยายยังไม่ได้จบแค่2ต้นนี้นะเดี๋ยวก่อนไม่ถึงนะสั่งให้รอที่รักรอเนี่ยค่ะเอาต้นโพมาถวายต้นแรกเนี่ยเขาขายต้นเป็นแสนก็เห็นเราทำต้นผมเขาก็รีบมาครบไหมนี่คนเพชรบุรีครบไหมคะเอ้านี่เขาตัวแทนคนเราไม่ได้ซื้อต้นไม้นี่เขาช่วยเอามาดังปรารถนาจะปลูกวันนี้เอาต้นไม้ที่ไหนล่ะคะพี่ติ๋งมีเงินถ้าไม่มีต้นไม้ซื้อได้ไหมคะเศรษฐีติ๋งไม่ได้ค่ะนี่คุณแม่จริงๆแล้วนี่ล้อมสดเลยเราก็มารดน้ำต้นไม้กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเดี๋ยวคุณแม่จะมีเขาเรียกอะไรฮะผู้คอมเมนเตเตอร์ใช่ไหมน่ะเมื่อกี้ได้ใครบอกใครไปทำหน้าที่ค่ะชิมอาหารหมอนุ้ยค่ะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวเชฟพี่หมอนุ้ยเชฟทองก้อนอยู่ข้างล่างวันนี้ต้องขอบพระคุณมากที่
กระทรวงสาธารณสุขนะคะสสสตลอดจนสารณาภาคีเครือข่ายทางภาคธุรกิจแล้วก็มูลนิธิดร.กำจัดคุณแม่ปานีมงคลกุลที่มันทำให้พวกเรามีสายป่านในการสร้างหัวใจของเยาวชนคุณแม่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเอ่ยหมดแล้วพี่ต้อยพี่ต้อยเนื่องแต่นมแม่บ้านสายสัมพันธ์หลานบ้านสายสัมพันธ์น่ะป้าต้อยน่ะจับอาบน้ำมาหมดไอ้ที่ทำสวิตชิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะป้าต้อยเช็ดอึมันมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบกันจากนี้ไปคุณมาที่นี่ได้ทุกวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประดิษฐานในฝ่ายของพระภาคและพระอุระแล้วนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยจะมีฝ่ายของมงกุฎของพระองค์ท่านที่เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์1พระองค์จะเข้าแล้วค่ะเรามารับเสด็จพระพุทธเจ้า1พระองค์ใน5พระองค์ที่จะใส่มงกุฎด้วยกันคุณแม่ก็อยากใช้คำสุดท้ายของการปิดรายการวันนี้ว่าถ้าชีวิตของเราสุขสงบเย็นแล้วเราต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณทีมทุกคนนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะThank you.